เชิญชวนสมาชิก1414 plus ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันในกิจกรรม1414 plus หมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่27ระหว่างวันที่24ถึง28เมษายน2567ถุงเงินชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท1414 plus contest 3 generate by AI AI สร้างให้คุณสร้างสรรค์AI สร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายครั้งนี้เราเน้นไปที่การรู้จักการนำเอาเครื่องมืออย่าง AI มาใช้ในการประกวดดังนั้นวิธีการใช้งานคือสิ่งสำคัญที่จะรังสรรค์ผลงานที่ดีให้กับเราได้มีข้อกำหนดดังนี้ 1. คำตั้งต้นคีย์เวิร์ดที่เป็นจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์ผลงานของคุณในการประกวดครั้งนี้จะมีให้เลือก3คำคุณสามารถเลือกคำตั้งต้นได้เพียงคำเดียวเท่านั้นโดยเลือกจากคำต่อไปนี้ 1.1 เฉียบ 1.2 ตาบอด1.3 ของแท้ของแท้คุณสามารถต่อเติมแต่งแต้มได้ตามจินตนาการจากคำที่คุณเลือกเพียงหนึ่งเดียวนั้นใช้ AI จากค่ายไหนก็ได้ผลงานประเภทใดก็ตาม AI generate รังสรรค์ออกมาเป็นสื่อที่ดีนำขึ้นระบบของ1414 plus ได้โดยในช่วงท้ายของผลงานต้องมีเครดิตว่าคุณสร้างสรรค์ผลงานนี้จากแหล่งใดวิธีการที่ใช้ AI ตัวไหนและเสียงสังเคราะห์ชื่ออะไรเป็นต้นสำคัญงดเว้นสื่อด้านการเมืองสถาบันเนื้อหาที่มีความรุนแรงและข้อความที่ไม่เหมาะสม 2. ความยาว 3-5 นาทีรวมผลงานและเครดิตช่วงท้าย 3. ใช้เสียงที่ generate by AI สร้างด้วย AI หรือ text to speech เสียงสังเคราะห์เท่านั้นเสียงบุคคลจริงพักไว้ก่อนเพราะเน้นที่ AI 4. ใช้เสียงเพลงและเอฟเฟคที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ประกอบในผลงานได้ถ้าละเมิดจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีหากเป็นสมาชิกกับทาง1414 plus ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ทันทีและร่วมประกวดได้เลยส่งผลงานเป็นไฟล์รูปแบบ MP3 ได้ทาง 1. inbox กล่องข้อความของเพจ Facebook 1414 plus https://www.facebook.com/1414 2. อีเมลของ1414@gmail.com ผู้เข้าร่วมประกวดส่งรายละเอียดในการติดต่อดังนี้1. ชื่อนามสกุลของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่เกิน3ท่านต่อคณะบุคคล 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของทุกท่านที่ส่งรายชื่อเข้าประกวด 3. ชื่อผลงาน 4. รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานถ้ามีระยะเวลาการรับผลงานตั้งแต่วันที่7ถึง16เมษายน2567ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกนำขึ้นเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆในวันที่17เมษายนและปิดการรับคะแนนในวันที่22เมษายน2567มีช่องทางดังนี้ 1. สายด่วน1414และแท็บ2 Read 2. Facebook Page 1414 Plus 3. YouTube ช่อง1414 Plus เกณฑ์การตัดสิน 1. การให้คะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยเน้นเครื่องมือและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานโดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 2. ยอดรับฟังจากสายด่วน1414และแท็บ2 Read จะได้คะแนนคูณ100คะแนนทันที 3. ทุกการแชร์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและติดตามเพจ1414 plus พร้อมทั้งเปิดการแชร์เป็นสาธารณะจะได้คะแนนคูณ10คะแนน 4. ยอดรับชมวิดีโอจาก YouTube จะได้คะแนนคูณ1คะแนนหมายเหตุ 1. บุคคลหรือคณะบุคคลสามารถส่งผลงานได้1ผลงานต่อบุคคลหรือคณะบุคคลเท่านั้น 2. มีรางวัล The Best AI Generator รางวัลชมเชยและ Popular โหวต 3. สำหรับเพื่อนๆที่เข้ารับฟังผ่านช่องทางสายด่วน1414และแท็บ2 Readจะลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลโดยอัตโนมัติเมื่อรับฟังผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว 4. สำหรับทางเพจ Facebook 1414 plus เพียงกดติดตามเพจ1414 plus และแชร์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดพร้อมทั้งเปิดการรับชมเป็นสาธารณะท่านก็จะมีส่วนร่วมการลุ้นรางวัลทันที5. ผู้ที่จะร่วมลุ้นรางวัลทุกช่องทางต้องเป็นสมาชิกกับทาง1414 plus 6. เรามีช่วง1414 plus contest 3 generate by AI วันที่25เมษายน2567ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่27พบกันได้ที่ห้องกิจกรรม 7. การวินิจฉัยจากคณะกรรมการถือเป็นที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. inbox Facebook 1414 plus 2. อีเมล tab1414@gmail.com